ครับวันนี้อยู่กับ Dungeon Quest นะวันนี้จะมาคือขอบอกก่อนว่าเพ่ครับเพ่ไปเอาสกิลหมุนมาจากไหนครับเพ่ไปเอาสกิลมาจากไหนเหรอครับเพ่ครับวันนี้ครับผมจะตอบทุกคำถามไม่ทุกคำถามวันนี้ผมจะตอบเพียงคำถามเดียวว่าเนี่ยเห็นคิวกับอีใช่ไหมเนี่ยผมไปเอาสกิลมาจากไหนครับนี่ครับนี่มีสกิลอีกครับสกิลนี้ครับแล้วก็สกิลครับสกิลครับสกิลแล้วก็สกิลครับสกิลแล้วก็สกิลแล้วก็สกิลอีกรอบนึงถามว่าพวกนี้เนี่ยผมเอามาจากไหนคนให้มาบ้าเหรอพูดอย่างนี้ไม่ถูกครับนะถามว่าเอามาจากไหนใช่ไหมคิดอะไรมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมวกไปไหนอ่ะมันบั๊กหมวกหายเหรอเกมดีหรือว่าของมันเต็มแล้วของตกเกมดีหาจากไหนล่ะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณจะมีดาบโง่ๆครับดาบเลเวล1เนี่ยก็กินได้มากครับกดเพย์ครับสร้างของเองดาบนี้ที่ดาบแรกครับฮาร์ดคอร์ไม่ไหวก็ไม่ต้องกดครับเนี่ยรอคนนะมาสักคนนึงก็กดเล่นนะเนี่ยคิดอะไรมากกดไปครับรอเนี่ยก็นี่แหละที่ผมทำเนี่ยที่ผมทำที่ผมมีของมีเงินเอ้ยมีสกิลคิดอะไรมากเนี่ยเข้าเกมมารอสตาร์ทขึ้นกดปั๊บรอคนมามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาเล่นฟาร์มพร้อมกันแล้วมาถึงก็นี่ครับเจ๋งมากเนี่ยเดินไปฟันๆมันจะกดฮิวทำไมเนี่ยเดินไปฟันตอนแรกยังไงมันก็สู้ไหวเว้ยตอนแรกยังไงก็สู้ไหวเนี่ยฟาร์มไปครับมันคิดอะไรมากเนาะเจอก็ตีเนี่ยตีแล้วก็เดินไปแค่เนี้ยเจอบอสก็ตีแค่นั้นแหละครับแล้วพอตีบอสเสร็จอ่ะมันจะดรอปของแล้วมันมีโอกาสดรอปสกิลครับสกิลหมุนสกิลเลือดสกิลไฟสกิลนู่นนี่นั่นพอเวลเริ่มสูงก็ไปตีเควสสูงขึ้นนะไม่งั้นคนก็ต้องมีมาเล่นกับเราบ้างแหละจริงๆแค่นั้นแหละดรอปสกิลแล้วอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะนี่ครับดูครับค่าบอลครับดรอปคราวนี้ได้เป็นดาบสกิลอาจยังไม่ได้ครับก็ลงไปเรื่อยๆแบบนี้ลงวนๆไปครับเดี๋ยวมันก็ได้ของนะคือของพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องขอเด้อหลุดเนี่ยคือเกมชอบหลุดแค่นี้แหละครับวิธีการหาง่ายๆเล่นวนไปแล้วเพิ่มขึ้นเล่นหนักยากขึ้นวนไปแค่นี้นั่นสกิลละง่ายๆทำอะไรมากเลยจะได้ไม่ต้องขอนะมาสอนเลยนะก็ไปละแค่นี้นะ